ของในโซนนี้ของในโซนนี้ค่ะต่อไปเราเป็นโซนที่เป็นหัวใจของ Art in Paradise ใช่เป็นหัวใจเลยอย่าเพิ่งนะอย่าอะไรอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะของ Art in Paradise เพราะว่าจะเป็นโถงกลางซึ่งใช้พื้นที่เยอะมากของ Art in Paradise นั่นก็คือโซนหยุดอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจอาวรณ์พอแล้วเจอโซนอยุธยาแอนด์อียิปต์โซนในโซนนี้จะใช้พื้นที่เยอะที่สุดและมากที่สุดแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนเนาะเยอะมากไหมหรือว่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้กันเพราะเรากำลังตามหาผู้รู้ที่ที่นี่อยู่คนที่มีวอซึ่งตอนนี้ผู้รู้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนผู้รู้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตามมา Hello everybody Are you there ข้างหลังเราจะเป็นอยุธยานะครับข้างหลังเราจะเป็นอยุธยาเป็นในส่วนของประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะมีของนานาชาติจะมีของพม่ามีของอะไรงี้แล้วก็ด้านบนจะเป็นของอียิปต์จะมีทุกๆส่วนตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโถงกลางของที่นี่เลยจะใช้พื้นที่เกือบครึ่งของ Art in Paradise เลยทีเดียวเชียวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผิดพลาดทางไกลเดี๋ยวให้ผู้รู้มาบอกแต่ว่าผู้รู้อ่ะไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวเราไปตามหาผู้รู้กันก่อนเดี๋ยวมาที่ที่สําคัญอะไรที่มีสาระค่ะยูกี้ไม่ได้นะยูกี้ไม่เป็นเลยโซนเขาบอกว่าให้ถอยฉันก็จะถอยทำไมไม่ถอยไปไหนล่ะชนคนอื่นครับไอ้ยันนี้โซนอะไรตาหน้าตาหลังเลยอันนี้เขาเรียกว่าโซนอียิปต์แอนด์ไทยข้างหลังเราจะเป็นอียิปต์เราอยู่ประมาณชั้น2ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นทั้งอียิปต์ทั้งเลยแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกข้างจะแบ่งเป็นห้องเป็นการเล่นไทยเป็นนู่นนี่นั่นโน่นมีแบบห้องให้ชนีเพอร์เจอร์มีปีกมีนู่นนี่นั่นโน่นชนีก็จะเพอร์เจอร์กันไปอีกนะฮะก็จะมีนู่นมีโซนคือกล้องไม่ได้แทนไปจะโน่นเพื่อถ้าใครมาที่นี่บอกได้เลยว่าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่ากล้องถ่ายรูปมาให้เยอะที่สุดเลยใช่เพราะว่าหนึ่งกล้องก็ไม่พอถ้าแบตหมดใช้ถ่านหุงข้าวก็ได้ใช่ค่ะโพเตอร์โอเคแกะเกากันอยู่ตรงนี้ไปดูกันนะมันมีโซนเหนือความคาดหมายด้วยอ่ะโซนเหนือความคาดหมายมีอวกาศมียานุการเล่นไทยโพเตอร์ไปแล้วก็ไปอีกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิ
นิสแล้วก็จะเป็นเมืองยักษ์ค่ะโอ้โหมันเยอะไหมมันเยอะมากรวมเลยรวมทั้งหมดคือ10ห้องทั้งหมดแล้วนะคะเราจัดการแสดงศิลปะในเนื้อที่ทั้งหมด 5,800 ตารางเมตรนะคะเป็นเฉพาะที่นี่ใช่ค่ะรูปภาพทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก150บวกลบนะคะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าบอกว่า150ค่ะนี่หูเธอตึงเหรอยะเขาพูดออกเสียงดังเหรอเส้นต้นเพราะว่าที่นี่มันมีแบบระดับโลกไงระดับโลกเป็นระดับโลกหมดเลยโลกดีโลกหน้าแล้วโลกไหนๆบ้าน่าเกลียดจริงน่าจะมาสอบถามอีกนิดนึงว่าแล้วจำนวนศิลปนักเขียนช่างภาพก็คือศิลปกรที่ทำการวาดรูปของเรานะคะจริงๆแล้วก็เป็นศิลปกรศิลปินชาวเกาหลีเกาหลีเกาหลีเลยอินพ่าเข้ามาเลยอ้าวแล้วเขาอุตส่าห์บอกไหมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเอาไม่ใช่หรอเย่เขาก็มีช่างภาพเป็นคนไทยด้วยแต่ว่าแนวความคิดอินสปิเรชั่นของเขาใช่โอ้ยนี่ถ้าเขาไม่บอกฉันเคืองเลยเนี่ยศิลปะเกาหลีไม่ใช่ศิลปะเกาหลีจะเป็นอะไรนะศิลปะชาวเกาหลีนะศิลปินศิลปินแต่ว่าอินสปิเรชั่นทั้งหมดเนี่ยก็คือมีช่างภาพคนไทยก็เยอะก็คือว่า12ท่านที่เป็นศิลปินเกาหลีแล้วก็จะมี2ท่าน2ถึง4ท่านอย่างเงี้ยค่ะที่2ถึง4ท่านโอเคเอาไปก่อนใช่ป่ะแกพาวหน้ารอดดิอย่างเงี้ยค่ะคุณใหม่หมดหรือยังหมดหรือยังค่ะอ๋อได้ข่าวมีข่าวแว่วๆมาว่าที่นี่จะมีการเปิดที่สาขาอื่นหรอค่ะณตอนนี้คือที่เปิดไปแล้วก็คือสาขาเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่ถนนสำคัญนะคะฝากเลยนะคะเชียงใหม่เลยฝากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็คือเราก็ต้องการที่จะให้ตัวศิลปะแนวinteractive art แบบนี้นะคะสามารถเดียวกันค่ะแต่ว่ารูปภาพที่สื่อออกมาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยค่ะจะไม่ถึงกับเหมือนกันโดยตรงนะใช่ถ้าเหมือนกันมันก็ไม่สนุกใช่ใช่ชอบอะไรไม่เหมือนแต่ชอบของใหม่ของแปลกด้วยในสิ้นปีนี้ค่ะกับการแข่งที่เอสพนาดอุ้ยเอสพนาดเลยเหรอที่ไหนที่ไหนมาที่นี่ล่ะอ่าใช่เป็นแต่เขาก็จะเล็กกว่าเราแต่เราก็จะเป็นเบสหรือเปล่าจะเป็นเบสอยู่แล้วเธอถามเขาก่อนเดี๋ยวไปยัดเยียดคำตอบให้คุณพี่ท่านเขาเอาเงินมากู้ฉันก็ซื้อที่ดินข้างๆเพิ่มให้เขาโอ้ไม่คืออยากได้คือพัทยาเป็นท็อปเป็นดั่งดวงหัวใจเลยเป็นท็อปอยู่แล้วงานก็คือสาขาแรกใช่ไหมใช่ก็คือสาขาที่ขยายแล้วแต่ก็คือมันก็มีศิลปะต่างๆกันออกไปใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็น่าจะไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แตะเขาตลอดมีไหมนี่เธอมาชาติสนิทตั้งเมื่อไหร่เนี่ยฮะฉันแตะดูมือฉันด้วยแตะแล้วมือเชฟแล้วเสียวพี่ใหม่บอกเริ่มเสียวไว้พี่คะนี่มันต๊อดค่ะจะจุดพลุไปแล้วแล้วไงดิแล้วในส่วนนี้ยังจะมีขยายสาขาอีกจากนี้ขนาดมีอีกไหมมีไปอีสานไปใต้ไปอะไรอย่างเงี้ยในความต้องการของเอ็มดีอะนะคะเขาต้องการที่จะกระจายไปทุกภาคไปค่ะต้องการทุกภาคแต่เนี่ยว่าในส่วนของภาคใต้หรือภาคอีสานเนี่ยก็ยังอยู่ในโครงการนะคะค่ะและไปเรื่อยๆนะจ้ะแกนให้แบบให้คนทั้งประเทศไทยอะได้เจอแบบนี้ได้เจอแบบนี้ที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดใหญ่ที่สุดพัทยาจ้ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณใหม่เฮ้ยยังไม่สุดท้ายสิยังสุดท้ายไม่ได้สุดท้ายมันคือความน่าได้ของเราเออคุณใหม่พูดเกาหลีได้ไหมคะแขกเกาหลีเยอะแยะลองนี้ใช่ใช่ทุกคนดูดีอาทิตย์เธอได้ชิมิตาอย่าไปใกล้อย่าไปจุกหน้าเปล่าฉันเอาไม้หาเขาเด้ยังกี้interactive art อาร์ตเซทันคือทั้งที่เราก็ยังชิมิตามันยากเกขออภัยด้วยนุ่นสดนะคะจริงเหรอคะงั้นนุกี้ขอภาษาเกาหลีวันละคำถ้าเกิดแบบว่าอยากให้คุณผู้ชมเรียนรู้ง่ายๆอ่ะคุณหมายอยากนำเสนอภาษาเกาหลีว่ายังไงคะยองอาเซโยสุดเด่นบ้าง่ายไปไหมไม่เพราะว่าไม่ใช่เพราะฉันจะเอาข้อคำถามจะเอาข้อคำถามคือแบบให้ยากนิดนึงไหมแต่ก็ไม่ต้องถึงกั
ยากมากต้องไปแบบเปิด Google Search อะไรขนาดนั้นขอสักหนึ่งคำที่ไม่ใช่ว่าสวัสดีมีรางวัลให้เขาไหมมีสิชนะด้านขอมาแล้วได้เลยมายังไม่รู้กำลังมองมอสไม่เอานะคุณหน่อยมีรางวัลให้แล้วใช่ไหมคะมีค่ะบอกช่วยแบบแง้มใครก่อนที่จะตั้งคำถามนิดนึงแง้มเลยใช่ไหมคะแง้มเลยแง้มแต่ว่าเขาปิดมันไม่ใช่ผ้าป่านะไม่เก๋ไม่เก๋ซ้ายลาออกฉันไม่ออกนี่คือตัวเขาชมชัวร์ป้าบนี่ถูกต้องค่ะทำไมแค่หวยไม่ถูกงวดที่แล้วตั้งใจมากนะจะเล่น66 3 4 5 6 7 8 9ไปอีกใบนึง10ใบสำหรับผู้ชมอินพาราไดซ์10ใบอันนี้รวมชาวต่างชาติไม่รวมคนได้ไปคนต่างชาติอ่ะรวมให้หมดเลยทุกเพศทุกวัยนะคะทุกเพศทุกวัยว้ายทุกเพศทุกวัยปนกระถอยได้หมดอุ้ยตายใจดีอ่ะเอางี้เลยคุณใหม่เป็นการตัดตอนตั้งคำถามเลยค่ะบางทีก็อร่อยกว่าสนีบางคนนะเลยจ้าฉันก็แค่ expire มี expire ตัวไม่เคยมี expire สิท่าไม่ค่ะเฮ้ยคุณใหม่อย่าไปสนใจค่ะเอาเข้าสู่คำถามเราเลยค่ะยืนประยุทธ์ปัญญาค่ะพอรู้สึกเป็นกรรมการมวยนะคะคุณเป็นทีมเนี่ยอันนี้นี่สิบใบขอคำถามเลยขอคำถามรางวัลสิบใบนี่ก็สิบรางวัลไงคุณน้องไม่บางคนก็มีเพื่อนมาไงใช่5 รางวัลอ๋อโอเคไม่มีเพื่อนไงจะเลยซื้อตัวไปเดียวไม่ซื้อตั๋วไปแล้วกลับด้วยนะจะบอกไม่ได้ไปขาเดียวเลยนะเธอบางที่ก็มีที่เดียวนะอะไรเอาค่ะคุณหมายเหนื่อยมากแล้วอ่ะก็คือนะคะสำหรับคำถามนะคะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็อยากจะรู้ว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าอาร์ตอินพาราไดซ์ของเรามีทั้งหมดกี่ปีกี่ห้องจัดแสดงภาพศิลปะนะคะค่ะค่ะก็ถามง่ายๆเลยนะว่ามีกี่ห้องแล้วก็มีอะไรบ้างฮะเอาแค่กี่ห้องก็พอไหมถ้ากี่ห้องคืออะไรบ้างในที่นี้ก็คือบอกมาสักอย่างสองสามโอ้ยเราก็นึกว่าจะมาถามภาษาเกาหลีกันอาซามิดะซามิดะขออนุญาตโปรโมทอาร์ตอินพาราไดซ์หน่อยโอเคเขาขออนุญาตต้องให้เขาไป5รางวัลละ2ท่านนะครับค่ะตอบมาว่าอาร์ตอินพาราไดซ์มีกี่ห้องแสดงทั้งหมดกี่ห้องแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ในวงเล็บด้วยนะคะทั้ง2 3ห้องค่ะ2 3ห้องไม่พอนะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องกินไม่ใช่นะไม่ใช่อันนั้นเราจะไม่ให้อันนี้มันเดียวไว้ว้าวแต่กระเทยแต่ว้ายจะเข้าไปนะเจอกันเราว้ายโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณใหม่ไหมที่มาให้ข้อมูลเขานั่งตรงเกรงเลยรอจะไปนานแล้วจริงๆแต่ถ้าแตะไงเขาเดินผ่านมาเขาจะหนีไปเลยเขาเจอปุ๊บเขาหนีไปเลยรอตลอดเวลาใช่ไหมร้านอยู่ตลอดเวลาคุณใหม่ขอฝากที่นี่ก่อนฝากเปิดติดค่าเข้าค่าชมทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยนะที่อยู่ให้ไปเผื่อมีใครจะมาหาค่ะสำหรับทุกท่านนะคะต้องพูดดังนิดนึงไหมคะที่ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตอินพาราไดซ์ของเรานะคะเปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มนะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือนะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกว่ายังไงนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่038-424-500นะคะได้ตลอดเวลาเลยนะคะจะบอกว่าเธอหายใจเดี๋ยวก่อนเธอหายใจทำผิวหนังที่เสียงดังหรอตัวไม่ต้องการที่เบาไปหมดเวลาไม่หมดเรามีเวลา1 ชั่วโมงเต็มค่ะพูดไปเลยเต็มที่เลยคุณใหม่ให้ห้าวันด้วยอ่ะทำเลยเต็มที่เลยคุณใหม่มีเวลาอีกที่หนึ่งงานเฟซบุ๊กมีไหมFacebook ก็มีค่ะเจอเข้าไปที่อาร์ตอินพาราไดซ์นะคะโซเชียลต่างๆค่ะมีอะไรบ้างมีFacebookค่ะมีไอจีแล้วก็Facebookแล้วก็Facebookไม่มีดอกไม่มีจุดไม่มีอะไรไม่ต้องสเปซบาร์อะไรเลยใช่มั้ยคะเราก็จะมีการร่วมสนุกแล้วก็แจกรางวัลอยู่เรื่อยๆด้วยใช่ของรางวัลของฟิลชอบของที่นี่ของอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าไปร่วมเล่นเกมจะได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่จะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้อย่างนี้แนะนำไม่ได้อย่างงี้เท่าไหร่นะคนไทย160 180คนละที่ขับตลอดเพราะเมื่อกี้เธอไม่ได้จ่ายไงฉันจ่ายไงเธอไม่ได้จ่ายคนไทยประชาชนไทยเสียตังค์เพียงแค่180บาท